ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาจากช่องแม่จ๋านะครับแม่จ๋าก็จะมาทำการกางเต็นท์ขนาด3คูณ2นะครับอันนี้เป็นไว้กลางตลาดนัดนะครับก็วิธีกางเนี่ยกางยังไงนะครับป่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าป่ะก็การกางครับลำดับแรกนะครับก็ขยายก่อนนะครับขยายก่อนปึ๊บขยายให้กว้างก่อนนะครับแล้วก็จับมุมให้ดีนะครับว่าให้มันอยู่ตรงด้านหน้าร้านเรานะครับอันนี้เราลองกางดูก่อนแล้วเราก็ยืดขาขึ้นยืดขาขึ้นก่อนนะครับขาที่สองนะครับขึ้นก่อนทั้งหมด4ตาวะยืดขาขึ้นก่อนนะครับให้มันเท่ากันนะครับแล้วเราก็เข้ามาตรงกลางครับเพื่อที่จะให้มันห่างออกไปทางนี้นะครับเราก็มาดันนี้ฮะทำลักษณะมืออย่างนี้นะครับให้มันบานออกนะครับพอบานออกนี่ฮะเราก็จับคานของมันนะครับไล่ไปฮะแล้วก็ดันขึ้นไปนี่นะฮะแต่ข้างในจะมีล็อกนะครับด้านนี้จะมีล็อกฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับจะมีล็อกตรงเนี้ยเป็นเดือยนะครับเราก็ดันคานตัวนี้ขึ้นไปนะครับให้มันเข้าล็อกตรงนี้นะครับนี่ทั้ง4มุมเลยนะครับถ้าเกิดมันสูงเกินนะครับเราก็ลดลงมาเนี่ยฮะจุดตรงเนี้ยแล้วก็กดตรงนี้นะครับลงเพราะว่าเสานี้มันสูงไปแล้วเราก็ดันขึ้นให้เข้าล็อกแล้วเราก็จัดท่าให้ดีฮะแล้วเราก็กดก็ไม่ต้องกดดันขึ้นไปครับดันขาตอนที่เราดันน่ะเราเหยียบขาตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เหยียบพอเวลาเราดันมันจะลอยเงี้ยไปเหยียบขาด้วยแล้วเราก็จัดท่าให้ดีนะครับเราอย่างความสูงแบบผมเนี่ยผมจะใช้ระดับความสูงรูที่2นะครับถ้าเกิดนับจากรูบนลงมานะรูที่2นะฮะอันนี้ก็รูที่2เหมือนกันอันนี้รูที่1มันจะเตี้ยไปเราก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงขึ้นหน่อยนะฮะเราก็กดไปนะครับกดไปแล้วดึงขึ้นหน่อยโอเคนี่นะครับการวิธีการกางเต็นท์ครับเป็นแบบนี้ก็แล้วแต่ว่าเราไปกางตลาดนัดเขาให้ใช้ล็อก3เมตรหรือล็อก2เมตรนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปดูว่าพื้นที่ที่เราจะไปตั้งเขาให้หน้ากว้างเท่าไหร่ถ้าเกิดเขาให้2ก็กาง2 3ก็3อันนี้หน้ากว้าง3นะหน้ากว้าง3เมตรนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บเต็นท์นะครับวิธีการเก็บเต็นท์นะครับเรากดหมุดตัวบนก่อนนะครับเนี่ยฮะเขาจะมีตัวกดนะฮะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูใช้แรงนิดนึงเนี่ยลงมาแล้วให้มันหลุดจากเดือยนี้ลงมาทั้งหมด4ตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่2นี่นะครับตำแหน่งที่3นี่นะฮะตำแหน่งที่4นี่ฮะพอเสร็จแล้วเราก็กดขาเลยกดเข้าไปเลยนะครับลดปล่อยลงอิสระไปเลยนะครับทั้งหมด4ต้นนะครับปล่อยลงมานี้เลยนะครับแล้วเราดูข้างร้านเราด้วยว่ามันไปเกะกะร้านเขาหรือเปล่าแล้วเราก็กดนะให้มันฟรีลงไปเลยนี่มันดื้อครับพอเสร็จแล้วเราก็ดันตัวนี้ลงนะครับยกขึ้นนิดนึงเป็นลักษณะแบบนี้
ยกให้เหลือขาหนึ่งนะครับมันจะง่ายหน่อยฮะเนี่ยฮะถูกง่ายแล้วเห็นไหมฮะง่ายครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมเก็บได้เราก็หาอะไรมาคุมเพื่อให้เต็นท์เราใช้ได้นานๆนะครับใช้กระสอบหรือเป็นผ้าอะไรก็ได้นะครับถุงผ้าที่มันหนาๆนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเชือกมัดหน่อยกันมันห่างออกข้างในเราใช้เชือกอะไรก็ได้เชือกกวางเชือกอะไรก็ได้ครับแต่เชือกนี้รู้สึกว่าผมตัดมาต้านเกิดโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดใหม่ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะก็มาสอนวิธีการกางเต็นท์อย่างละเอียดก็ท่านผู้ชมก็ไปปรับใช้ดูกันนะครับว่าคือว่าถ้าเกิดเรากางเป็นแล้วเราก็จะเก็บแบบไหนก็ได้นะเพราะว่าเราเป็นแล้วมันจะเริ่มง่ายขึ้นแล้วนะถ้าเกิดท่านผู้ชมครั้งแรกยังไม่เคยกางเป็นมันอาจจะยากหน่อยก็มาดูคลิปนี้ก็สามารถจะทำได้ง่ายด้วยโอเคนะครับผมช่องพี่ณัฐจ๋าก็ไม่มีอะไรมากไปนี้แล้วนะครับก็ผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ